เร็วขอกำลังเสริมหน่อยจ้ารถมันไปช่วยมันกำลังมันกำลังขับริมทะเลอยู่อ่ะมันจะลงทะเลแน่เลยแถวไหนทางไหนสนามบินนอกข้างนอกรั้วผมกำลังวิ่งไปช่วยเร็วน้ำมันข้าน้อยจะหมดแล้วไอ้ที่เขาบ่นเขาบอกว่ารถตำรวจหลายท่านแต่งเต็มมาหมดมันเหมือนกระปุกขาดว่าต้องไปทำงานข่าวเราก็ไปแย้งเว้ยแต่งไม่เต็มนะคะทุกคนโดนจะเป็นเรนขับรถลงทะเลว่ะจีจีป่าวะมึงรู้ได้ไงว่าแต่งเต็มเออเราก็บอกว่าแต่งไม่ได้เต็มแล้วกูโดนยกเครื่องทุกคนแล้วไหมบ้าปะเฮ้ยมันว่ายลงทะเลว่ายลงทะเลมันพอขอเห็นพ่อจริงๆเลยเชียวว่ายลงทะเลแล้วทำไงนะก็พนมมือครับแล้วก็ไหว้ไม่ไปถึงว่ามันไหว้ลงทะเลต้องทำยังไงนะอุ้มอย่างเดียวใช่ไหมใส่กุญแจได้อย่างเดียวใส่กุญแจอย่างเดียวใส่กุญแจมันตายเหรอเออใส่กุญแจตายเออทำไงอ่ะกุญแจมันตายไม่ใช่ก็ต้องใส่อ่ะใส่ไม่ได้ใส่แล้วตายมันทำยังไงล่ะอุ้มอย่างเดียวเหรออุ้มได้บอกว่าอุ้มได้ไม่เขาบอกใส่ได้ใส่แล้วตายแล้วก็ไปจำเคสอีกเราเอาเลยนี่มันขับรถลงผมว่าอุ้มดีกว่าถ้าเกิดว่าใส่กุญแจมือก็ตายเดี๋ยวก็ล้อมเชื่อดิอุ้มก็ตายยังไงอ่ะมันขับรถลงน้ำอ่ะขับลงน้ำไม่หายเคยละถ้าเกิดว่ามันไม่มีก็ใส่กุญแจมือช่วยไม่ได้เลยนะผมก็ไม่เก็ตไอ้เวลามันลงน้ำเราต้องทำยังไงถึงจับมันได้ใส่กุญแจมือก็ตายปุ้มก็พรุ่งนี้ประชุมก็เสนอดูนะผบ.ท่านรักษาการแทนผบ.ครับตอนนี้ท่านรักษาการแทนรองผบ.เขาตับเตี้ยไปแล้วเราต้องขโมยศพหนีไปแล้วนะไม่ต้องมาแล้วนะใช่ไหมเราต้องนำเรียนรักษาการแทนผบ.ใช่ไหมนำเรียนท่านรักษาการแทนรองไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้กู้ได้เป็นรองแล้วนี่ได้เป็นรักษาการอ้าวท่านกู้ครับรบกวนแก้ชื่อด้วยครับเป็นตอนไหนวะต้องผอบอกว่าไงเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงอีโบนหูฝาดปะวะได้ฝาดน้องจ้างจำได้ไหมคิดด้วยอย่าลืมคิดนะได้ยินเสียงก็อยากรู้เหมือนกันเสียงผมกับเสียงโบสพี่โบสมันเหมือนกันตรงไหนวะมันจะเหมือนกับมังค่วงอีลิกมึงจริงจังดีเลยแต่โบสแหลมกว่าอีลิกมึงจริงจังใช่ไหมอีลิกเมื่อกี้ฮะมึงจริงจังไอ้มึงหมองพิงเหมือนเนี่ยใช่มันว่ายน้ำดำน้ำไปแล้วอ่ะไม่ดำตามใครอ่ะกี่หัวอ่ะยึดรถไว้ก็ได้แล้วประกาศมันไม่จำเป็นต้องนั่งคุกเคลนอะไรหรอกมันไหลมันขับรถลงน้ำอ่ะท่านไปยืนรถไว้ปะไปยืนรถแล้วยึดแล้วเห็นมาจากในน้ำชื่ออะไรชื่อห้องหลักฐานแป๊บเดี๋ยวเราประกาศให้ขโมยศพค่ะแป๊บนะตัวอีฉันยังไม่โดดเนี่ยส่งห้องหลักฐานแล้วแล้วเราประกาศเลยนะหมายเรียกหรือหมายจับหมายจับดิใช่ปะมันต้องหมายเรียกดิเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้สองคนนั้นมันใช่เจ้าของรถหรือเปล่าไงอ๋อได้ไอ้เหี้ยขับรถลงน้ำต้องมาเข็นขึ้นบกขับลงน้ำเสร็จเปิดประตูว่ายน้ำต่อไอ้ควยเอาแล้วรถท่านรองไปไหนครับตกน้ำไปแล้วเศร้าอ่ะพาไปหาหน่อยกูเป็นไรทำไมทำเสียงน่ากลัวเสียงคนไม่กูเขาบอกว่าเพิ่งโดนผู้หญิงทิ้งไปเมื่อเช้าใครทิ้งเกี่ยวว่าเมื่อตอนบ่ายมันร้องเพลงเศร้ารักอยู่ในดิสจริงปะจริงเฮ้ยรถเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นรถมันลอยอยู่กลางอากาศชอบขายเนี่ยจริงเลยออกมาตรงเนี้ยลงนู้นเลยตรงเนี้ยมันคงพาวไม่ได้แหละพาวได้เป็นพาวแดงไม่ใช่พาวนี้อ๋อรถน้ำมันจะหมดอ่ะแกขอเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำเราปะนี่น้ำอะไรอ่ะอ้าวเงียบสายหยอดไปแล้วก็เงียบ
What the fuck? What the fuck? ไอ้ซีโร่อะไรวะอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะเราจัดใหม่เรียกให้เรานะโอ้โหแควินยังกระตุกอีเวกแม็กทำไมมันต้องปิดถึง30เลยวะกรุงเทพเอ้าก็ระยะฟักตัวเชื้อไงได้ประกาศหมายเรียกหมายจับใครอีกไหมเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เรามาร์คตรงนี้วะไปพาวแดงเอ้ยใครวิ่งผ่านเหนียวไปอ่ะอาดป่าวะคือแม็กนิโต้ครับสนอป่ะครับใช่พี่ผมสีอะไรผมขาวป่ะอ๋อผมเหลืองครับผมเหลืองก็คือฉันเป็นผมชายอยู่แล้วแต่เราเห็นเราปกติเนาะไม่มันอยู่ที่คอมด้วยป่าวะคอมใครแบบประมวลผลทันโหลดข้อมูลทันประมาณนั้นอย่างคอมเรา i7 แบบเนี้ยแรม32 SSD แบบเนี้ยการ์ดจอ1060 Ti เนี่ยขายเก่งจังหวะกูแควโลจอ2จอแบบเนี้ยเออถึงแล้วครับคาริกาโตก็ใส่มาดโอ้ใส่มาดอีลิกเหมือนแบบโดนทิ้งมาจริงจังเลยอย่าไปขายเขากันดิแล้วก็ตอนไม่จำไม่ได้หรอเอ้ยซีโร่มาว่ะซีโร่จ๋าอะไรซีโร่เมื่อตอนบ่ายทำอะไรไปจ๊ะตอนบ่ายทำอะไรวะทำอะไรกูทำอะไรไปมีคนเข้ามาฟ้องเนี่ยว่าจับกัญชา92ใบทำไมไม่ใส่คดีให้เขาโอ้ทำไมยังไม่ใส่ผมใส่อยู่กัญชาคดีก็ไม่ได้ใส่ของกัญชาก็ไม่ยึดลืมผมลืมแล้วผมกลับไปคุกมันก็ดีดออกไปแล้วแต่คดีผมใส่อยู่คดีไม่มีนะ92ใบอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะตำรวจเขาใจดีไม่เขียนใบสั่งให้ผมว่าคดีครั้งเก่ามีอยู่3ใบคุณจำได้ว่าสีโลแม่งมาแล้วกลับไปเป็น10ปีไปโอ้โหเดี๋ยวดีโอ้โหก็ผมจูบเบอร์คนเดียวอะเขามาฟ้องเราเนี่ยหลุดมาแล้วมีกัญชา92ใบตำรวจเข้าใจดีไม่ยึดแล้วก็เขาบอกว่าไม่ให้ใบสั่งด้วยไอ้ฟองฟอดอ๋อบางทีก็มันรีบมันเป็นอะไรไม่คือผมไอ้นี่อยู่ไงคือมันก็พูดวนส้นปีนป้าผมกำลังจะพิมพ์อยู่มันก็ถามตำรวจครับอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือแบบไม่ตอบมันก็ด่าดีเอ๊ะไม่ต้องตอบค่ะเวลาทำคดีก็บอกผมทำคดีนะครับผมจะไม่ขอตอบไปทางนั้นเลยผมก็พูดอยู่ผมก็ ผมทำคดีอยู่ครับดราม่าแน่นอนมึงแค่อาร์ตแม่งไม่ค่อยพูดเนี่ยแม่งก็ดราม่าแล้ว เออเจ๊ได้ไปคุยกับเจมี่ชายเหมือนฉันเลยเจ๊ได้ไปคุยกับเจมี่อาร์เขายังคุยอะไรอ่ะไออาร์ตมันไม่พูดไม่คุยไงมันทำคดีแล้วมันก็จับเข้าคุกเลยไงเห็นเขากำลังฟ้องผบ.อยู่อ่ะคือพี่ได้รีพอร์ตละเดี๋ยวพี่จะคุยอาร์ตโทรมาบ่น2รอบก็เห็นมีมาขอโทษหรือมีอะไรเลยกูเราเดินหน่องแม้จะดูเราเดินดิโคตรหน่วงสวัสดีครับสมชายสมชายหรอไม่เอาสมชายมีสมหญิงไหมโถสมชายมีสมหญิงสมสาวไหมจับไปอ่ะมันหน่วงอ่ะปึ๊บนี่เดี๋ยวเราถวายคอมให้เครื่องนึงเนาะเปล่ากูเป็นไรนะกูพูดอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราขอออกข้อใหม่ก่อนแล้วกูตัดพอใครอ่ะตอนบ่ายตัดพออะไรวะทำไมน้ำบอกโอ้ร้องเพลงสวัสดีสวัสดี
ครับสวัสดีครับขออนุญาตค้นตัวนะครับเชิญครับผมนี่โอ้โหไม่เดี๋ยวกูจะเกิดมีอุปกรณ์ในการก่อเหตุนะครับเนี่ยขออนุญาตยึดเลยนะกันโอ้ยยึดเลยเหรอครับไม่นะพวกฉันแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทำการตรวจสอบรถสักครู่นะครับได้ครับพวกนี้ประชุมมีหลายเรื่องจะพูดนี่รบกวนมาประชุมกันด้วยนะครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะสำคัญหลายๆอย่างท่านไม่มาไม่ได้เงินเดือนนะครับถูกต้องปรับ1,000คุก10วันนะครับอะไรนะครับเพราะผมเห็นคุณกำลังมุดจ้วงจ้วงจ้วงอยู่เลยเอ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้พวกนะผมใช้พวกอีกอันนึงคุณมีพวกพิเศษด้วยเหรอเอ้ยมันมีพวกพิเศษนะครับไหนคุณลองไปทำอีกสักรอบนึงสินั่นนะเดี๋ยวผมทำให้แป๊บนึงถ้ามีพวกพิเศษนะผมแจ้งนายกแป๊บนึงเอ้ามันมีนะไหนลองดูซิมันจะได้หรือเปล่าให้ยืดโหดศพผมเจอคนนึงมันมีศพมันกำลังขุดแต่ขุดไม่ได้กลัวแล้วโคตรเกมเลยเฮ้ยมาอีกคนนึงว่ะใครวะเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ยจับเลยเลยนั่นอ่ะนั่นอ่ะมันเข้ามาในจุดสุ่มเสี่ยงอ่ะเอาเลยเดี๋ยวสักครู่นะหายไปไหนแล้วมันงั้นขออนุญาตทำการใส่บินสักครู่นะครับครับทำไมคุยในรถมันไม่ได้ยินกันวะเวรกันเอ้าชิบหายท่าคนดินไปไหนวะได้รับแล้วนะครับได้เลยครับมีอะไรครับคุณผู้หญิงฮะเห็นมีตำรวจเลี้ยวเข้ามาเลยมาดูฮะจริงเปล่าไม่ได้ซ่อมไหมฮะอะไรนะครับไม่ฮะมีอะไรนะฮะขี่ซ่อมฮะขี่ซ่อมรถอ๋อไม่มีครับผมเป็นคนจนนะฮะโอ้ยมีตำรวจไหมรถตำรวจคันนี้ไม่ใช่ของคุณไม่ใช่หรอผมจำได้นะคุณแมกนัมหรือเปล่าฮะใช่ฮะรถของเคที่เองฮะไปแล้วนะมังนับอ๋อคุณเคที่ฮะตอนนี้กำลังประมวลผลเรื่องผบ.อยู่นะฮะประมวลผลทำไมฮะเอาเรื่องคุณอาร์ตไงฮะอ๋อจะไล่ผบ.ออกยินดีจะได้เดี๋ยวก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนประมวลผลของผบ.ค่ะเดี๋ยวขอตรวจรถหน่อยนะครับคุณเคที่เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเดี๋ยวค่ะไม่มีแต่รถไม่ใช่ชื่อคุณไม่ใช่เหรอโอ้ยอย่ามาเรียกคนแต่กูยังไม่เตือนเลยรถของคุณนี่อย่างไรนะเมื่อวานไม่ใช่คุณไม่ใช่เหรอเย็นหน่อยมีหลายคันมันเรียกคุณตำรวจตำรวจอยู่ไม่เอ่ยคือกูพูดไม่ได้กูสลบอยู่ไอ้สุ่มเสี่ยงออกคนตัวได้ไหมครับคุณเคที่เคที่มาหาเราคุณมาถามเออคุณตำรวจจะไม่ค่ะไม่ใช่ว่าผมออกก่อนแล้วคุณเคที่แล้วตัวเราจะยืนด้วยเฮ้ยเพราะว่าเห็นว่าเรายืนขึ้นแล้วจริงจังอ๋อใช่ค่ะจะโชว์มันมืดอยู่มันจะผิดรู้ล่ะโอ้ปวดกระบาลชอบอินเนอร์ในการบ่นอ่ะเดี๋ยวเคที่โฟนตรงนี้ให้เอาไหมคะไม่ดีใจจุ่มๆอย่างน้ำต้มไก่ในมือเนี่ยน้ำต้มไก่ตลอดขออนุญาตไม่กลัวเลยนะเคที่ไปเลยนะครับไม่ได้นะคะมันต้องพันกูแกพูดอะไรพูดอยู่แล้วที่นี่เอาไว้พันเดียวเองแต่ผมไม่ใส่บินไงเอาไว้เก็บเก็บศพใช่ไหมนั่นน่ะคุณชีพเก็บดอกไม้ครับเก็บดอกไม้มาทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ทำโดนัทตำรวจแค่คุณเคที่มีคุณเคที่มีกุญแจบ้าน1ดอกเนี่ยผมก็ว่าเคที่รวยแล้วนะคุณจะพูดแสงดังทำไมล่ะคะเขาก็รู้หมดว่าเป็นบ้าอะไรเนี่ยฟ้องร้องตำรวจเปิดเผยข้อมูลลับของประชาชนค่ะฟ้องร้องค่ะความลับอะไรครับพวกคุณเคที่บอกคุณเคที่จนที่ไม่พูดว่าเคที่จนบอกเคที่พูดคุณคะเคที่พูดยังคะว่าเคที่จนก็พันอะไรนะแค่พันเดียวไงใช่เคที่บอกต้องพันหนึ่งเลยก็ถือว่าเหมือนพูดซะแบบพันหนึ่งมันหายากมากนะคะเดี๋ยวเคที่ขับรถออกไปพร้อมคุณไปครับไปครับไปไปไม่เถอะถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปทะเบียนด้วยก่อนไม่ได้อะไรนะ HFY841เดี๋ยวหาท้ายเดือนไปตกปลาแป๊บเนี่ยแอดดอกมาแม่งน่าจะเหนื่อยกันแน่เลยมัน
แล้วพวกเราก็จะโดนโจรยิงกับจ้วงแม่แม่แม่ไส้เดือนครับไส้เดือนไส้เดือนไส้เดือนจริงไม่ได้จริงครับจริงไส้เดือนต่อหน้าต่อตาผมเลยนะเอ้าก็ผมหาไส้เดือนจริงอ่ะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาผมเป็นคนตัวไอ้เถียบอกแล้วมันมีพวกวิเศษไม่รู้นะคนเคสแรกคุณก็ไม่เชื่อผมอ๋อนี่ไงไปแล้วไปแล้วผมบอกคุณแล้วเออคุณแม็กนั่งคุณไม่เชื่อผมแล้วคุณก็ยึดพวกแล้วอะอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมันขุดทำไมอะไรมันโดนแทงตาไส้เดือนมาหาหมอมันเป็นการขุดไส้เดือนมาตกปลาครับมันไม่ใช่การขุดศพครับเอากระป๋องมาเร็วเดี๋ยวตัวนี้ครับครับครับเออคุณไม่เชื่อผมอะแล้วคุณก็ยึดของของผมไปน่ะแค่ที่มีแคมปิ้งย่างปิ้งย่างฟาร์มการทำไส้เดือนมาแถวนี้เลยเหรอโอ้ยแถวนี้ไส้เดือนดีครับใช่ไหมคุณเคที่คุณเห็นไหมคะมันมีหมูค่ะขี้หมูทำให้แบบให้เดือนชุมค่ะแหมคุณไม่เชื่อผมไหมเห็นไหมบอกไปแล้วคนนี้แต่แค่ที่ลองไปขุดไส้เดือนตรงนู้นได้ไหมผมกำลังเช็ดอากาศอยู่อะตรงนี้เองมันเป็นหุ่นยังไงอยากเห็นอ่ะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาไม่มาขุดไส้เดือนมันเป็นกล่องตู้คอนเทนเนอร์ที่ทะลุออกมาจากตึกเลยแล้วมันคือไม่ใช่ถนนทางโอ้โหมันก็เตะตาไหมวะเออมันดอบมันแบบนั่นแหละจะไปไหนไปไหนโอ้ยโอ้ยเกิดจากรุนแรงแซมเก้าจะหลงนี่ไหมอะไรเห็นขึ้นเตือนตอนแรกตอนไหนฮะใช่เหรอมันเตือนด้วยเหรอใช่เตือนสิขโมยศพเนี่ยเอาไปแล้วลูกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้ครับไม่มีอะไรเหมือนกันอะไรคือพอมันจุ่มปุ๊บมันขึ้นเลยเหรอใช่สิผมโหกำลังลองวิธีพวกพิสดารของคุณอยู่เลยอะไรมันไม่ได้1มันไม่ได้ขึ้นว่า1บอดดี้แล้วมันขึ้นเหรอครับไม่ครับมันเฮ้ยเดี๋ยวใช่ด้วย BNPC ถือปืนมายิงมันก็ยิงสวนมันดิปืนก็มีนี่เอาจริงนะคู่คือกล่องมันโดดเด่นมากแบบเตะตาคุณช่วยรบกวนเรียกหมอด้วยได้ไหมครับรบกวนเรียกหมอด้วยได้ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจนะเรียกหมอด้วยครับผมจะดูแลรถคุณเป็นอย่างดีโอ้ยโดนแทงช่วยหน่อยโดนแทงอยู่ไหนอ่ะที่ไหนกระลาดกระลาดไม่มีกำลังไปกระลาดสลบแล้วช่วยหน่อยแกงลูกอมโอ้ยมันช่วยเพื่อนนะกระลาดโดนด่วนครับลูกอมมันตีผมปิดหูปิดไมค์เลยไอ้แมงกิโต้อะไหนวะไม่เป็นไรผมขออนุญาตอุ้มคุณไปแล้วกันเฮ้ยใครว่ามันเอาผมลงมาหน่อยครับโอ้นอนเป็นซากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งกลับเองก็ได้อยู่ไหนวะคนน่ะแม่งมาไม่ทันเราต้องไม่รู้อ่ะปิดกระดาษได้ปะปิดเลยมีตำรวจอยู่สองมีอะไรครับ
พี่เองเพื่อนโดนแทงเพื่อนโดนแทงโดนแทงเหรอปิดเลยปิดเลยเดี๋ยวกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปตัวโดนแทงปิดกำลังเติมมาแล้วเติมมาด่วนจีเลยเดี๋ยวผมกำลังเดินเข้าไปผมกำลังเดินคือผมกำลังไอ้แม็กปิดลำโพงไปดูฟังไปผมเจอคนนึงเขาวิ่งอยู่นอกตลาดผมกำลังไล่ต้องออกไอ้นี่เด้อไม่ต้องไม่ปิดไม่ปิดลำโพงไงไม่แต่ผมไม่ได้โดนอุ้มนะไม่ก็ถือว่าเองตายไงก็กระโดดยิงก็คือตายไงโอเคปิดประกาศ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 ได้นะครับไอ้คนนะคนที่ผมจับมาที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นแผนที่ประกาศให้ที่ประกาศเนื้อซาซอมจำได้ไหมว่าเป็นรูปร่างยังไงอ่ะก็ลูกอมไงครับลูกอมไม่ได้เราจะรู้ไม่ได้ว่าเป็นลูกอมเว้ยมันถึงพวกเราเพราะว่าเขาหนีไปแล้วเนาะเออใช่ใช่ใช่พี่ไม่เห็นก็ส่งขอชื่อไหนพี่หมอครับเคสคดีหรือเปล่าครับไม่ครับพอดีโดน NPC ทำร้ายมาครับอ้าวแล้วอุ้มมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจ่ายครับโอเคค่ะสี่พันนะคะคุณตำรวจครับครับทำอะไรกันไม่มีผู้เล่นอยู่ไกลเลขอะไรครับยี่สิบเก้านะตั้งสิบเจ็ดค่ะได้รับแล้วนะครับต้องรอสักเข็มไหมครับเดี๋ยวผมไปซื้อกล่องเองครับเฮ้ยกล่องแพงนะไม่เจอป่ะทำไงดีไม่ปิดล้อมกระดาษยังทำอะไรทำอะไรกันนะเฮ้ยทำไมหมอไม่มาวะตำรวจโดนแทงตำรวจโดนแทงกลางกระดาษเลยอ๋อคนไหนตรวจแล้วบ้างเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยคนไอ้เสื้อแขนยาวแดงๆตรวจยังไงสองคนคุณหมอครับคุณผู้ชายเป็นอะไรครับอะไรนะคะผู้ชายเมื่อกี้เขาเป็นยังไงบ้างครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มตรวจคนเลยนะครับว่าอะไรโดนตำรวจทำร้ายครับโพสต์ตรงนี้ทำไมวะเดี๋ยวหมอขอเข้าไปดูในใจเองค่ะครับแล้วมันขับด้วยไม่เจอใครวะเฮ้ยมันน่าจะหลบหนีไปแล้วป่ะใช่แต่เราต้องทำเป็นไม่รู้ไงเราจะรู้ไม่ได้หมายจับ3ชั่วโมงใช่ไหมไม่ดีจะทำร้าย24ดิไม่คือเขาไม่ใช่คนก็จะออกว่าเขาทำร้ายหรอหรือว่ายังไงคือลองเขียนว่าเป็นผู้ต้องหาในการหลบหนีการจับกุมการมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครองไอ้นี่ได้ไหมครับหลบหนีครับแผลพี่เสกหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมหลบหนีมันกี่ชั่วโมงวะหลบหนีก็สามไงมีสิทธิ์คนมาผิดกฎหมายสามชั่วโมงเขาไม่ใช่คนแทงอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแทงหรือเปล่าเขาก็เพียงไม่ต้องรอต้องรอให้มันฟื้นด้วยดิก็ต้องเขียนสามชั่วโมงไปก่อนไหมว่าจะมาเยี่ยมบนครั้งโอเคโอเครอให้แม็กซ์ไล่กลุ่มที่อยู่ตรงหน้าป้อมเนี่ยจะเยี่ยมไอตรวจแล้วบอกผมยังไม่ตรวจนะอะไรเนี่ยไม่กล้าเข้าไปตรวจเลยไม่มีหมอมารับจริงเหรอเนี่ยคุณแม็กนัมอุ้มมาเลยค่ะเขาพอดไม่ขีดนะคะหมอไม่มาสักคนเลยอ่ะต้นขาแต่ว่าไม่โดนจุดสำคัญไม่หมอไม่มาก็มีค่ารักษาทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมด 4,500 บาทค่ะรวมค่าเพิ่มอีก500ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเลขอะไรนะครับ17
กระเป๋าเบอร์89ค่ะหมายจับต้องถึง5ทุ่มถูกไหม3ชั่วโมงมันน่าถูกป่ะวะเพิ่มอีก500เอา 4,000 จ่ายไปแล้วโอเคค่ะในส่วนนี้เขาเป็นเคสคดีหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงไม่ครับโดน NPC ยิงไล่มาอ๋อโอเคได้ค่ะก็เลยรีบอุ้มมาครับโอเคค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับเจออะไรปะแม็กนัมแม็กนัมถามแป๊บฮะหมายจับ3ชั่วโมงก็คือ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มถูกไหม3ทุ่ม3ทุ่ม43มันก็ต้องบวกเป็นถึงเที่ยงคืน43ดิเที่ยงคืนใช่ไหมนี่2ชั่วโมงเองก็ถามอยู่ใจเย็นได้ไหมอีบวกลบคูณหารใหญ่ใครว่างไปตามหมอมาให้หน่อยครับหมอมาแล้วนะเห็นหมอกำลังมาเห็นว่านะโอเคหัวเทาไม่มีของโอเคไม่มีอ้าวนึกว่าตำรวจโดนแทงอะเนี่ยไม่แม่งของบาริเออร์ไม่มีประโยชน์อะไรนักด่าด้วยก็ถอนหัวเอาออกดิของใครอ่ะแกวางมาออกแม่มาออกเองดิมีใครไปกาลาดหรือเปล่าเนี่ยอยู่กาลาดเนี่ยผมแล้วก็ท่านเจฟขอบเอ๊ะกลุ่มนี้ค้นหมดยังกลุ่มไหนมาสอบไปยังมอยังไม่มาเลยเนี่ยขโมยรูปปั้น what the fuck ไม่มันรู้จุดทีเดียวมันมาขโมยหมดเลยเอาโอเคเคสอันนี้ก่อนเอาเคสเพื่อเราก่อนเออแต่คนแทงไม่หนีไปแล้วแหละใช่เอาเป็นว่าแม็กคราวหน้าไม่ต้องเขาปรากฏตังค์เนาะเราไม่รู้พี่ไม่ได้อะไรแต่ว่าคราวหน้าก็ให้เขาอยากบินใส่เขาเลยแล้วมาทำคดีสดเวลาจับใครมาได้ไม่ต้องแวะที่ไหนนะคะไปสอนออย่างเดียวเลยครับโอเคครับผมก็ต้องเอาไปสอนนอนหรอกว่าถ้าเอาตัวแล้วไม่พูดมากจับตัวเขาไปสอนนอนเลยใครวะกำลังจะไปช่วยนะทุกคนวิ่งแบบกระตุกไม่ต้องเป็นไรนะเดี๋ยวเรายึดของไปให้อันนี้กดเรียกหมอหรือยังอ่ะเออแม็กเรียกหมอทำไมหมอไม่มาพี่อ่ะเรียกหมอไปสองรอบแล้วครับเอ้าหมอไปไหนหมดวะหมออยู่เต็มโรงพยาบาลเลยนี่ไงหมอครับหมอคุณไปส่งก็เสีย 4,000 น่ะตำรวจป่ะเนี่ยพยายามมีคนไม่เกรงใจเลยครับคณะประสานงานนี่นะจ้าแม่งตำรวจมากองนี่มันจะออกไปทำอย่างอื่นกันด้วยพี่แล้ววันนี้ผบ.เข้าแบบไม่เข้าเข้าเลยเขามาเฮ้ยล่างเพื่อนเราอยู่เฮ้ยมีรถระเบิดด้วยอ่ะเนี่ยมีรถระเบิดอยู่คันนึงเนี่ยรถอะไรระเบิดไหนกาลาดเหรอเนี่ยรถคุณอะไรพีทสมิธเนี่ยมันระเบิดนานแล้วก็ปล่อยไปดิอีกล่องแบรีเออร์มันเด้งดึงไปมาวะไม่ที่กั้นมันยกขึ้นยกลงเนี่ยมาแล้วไอ้เหี้ยหมอทำผมจุกเลยหมออันนี้ไอ้หมอไม่โคตรหมอตีไงเลเก้ไม่รู้จักเลเก้บ้าหมอเขาบอกไม่อยากซ้ำกับอาเจอ่ะอันนี้คนตัวหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหขโมยศพรัวๆเลยอันจิกเหี้ยขโมยหมดแล้วใช่ไหมไอ้กลุ่มที่อยู่ตรงมุมด้านผมเราสีอะไรไหมสีขาวเป็นนางพญาผมขาวเลยเนี่ยโอเคงั้นถอดหมวกแล้วนางพญาผมขาวเลยแหละโคตรได้ชื่อนี้โคตรได้รบกวนถอดเนี่ยตอนนี้กูเริ่มเสียลูกซองแล้วล่ะกูเริ่มเสียลูกซองแล้วล่ะตอนนี้แล้วไอ้กลุ่มที่ยืนจุ๊บปุ๊กตัวนั้นโคนยังโคนหมดแล้วครับนี่คนยังเออคนหมดแล้วเนาะครับนะคะน่าจะไม่โดนจุดสำคัญที่โอเคค่ะโอเคค่ะหมอผมเฟี้ยวมากค่ะมาอีกคนแล้วเนี่ยมาแล้วค่ะทำไมเดี๋ยวนี้หมอเขาชอบใส่ผมอะไรกันหมอเรียกผมอะไรมาหมอไปขายลิ้นทิ้งยังหมอคะยังอ่ะยังไม่ขายลิ้นทิ้งตอนนี้ค่ะอะไรเดี๋ยวไอ้กลุ่มที่จมปุ้งนั่นคือคนแล้วใช่ไหมตรงนั้นคนหมดแล้วคนแล้วคนหมดแล้วโอเคพวกที่มีผู้หญิงเนี่ยโอเคงั้นเราเอาใครได้อีกกล่องบ้านนะออกทีแล้วค่ะ
ของใครใครเอามาวางตั้งไว้ดิกล่องใครลบเองมันลบแล้วเราของใครของมันใครเอามาวางกล่องไว้มันลบออกมาลบกล่องค่ะมาลบกล่องแล้วก็ไปไล่เคสขโมยศพเลยมาลบกล่องนะครับเอ้ยนายมาแล้วกลับสนกล่องใครมาลบเร็วๆเดี๋ยวแม่งก็มาเอาอะไรกันนะกระดาษเว้ยกล่องเจ๊ขอบเปล่าหรือซีโร่เปล่ามาลบไม่ผมไม่ได้ตั้งผมไม่ได้เฮ้ยกล่องใครถามไม่ตอบดิของใครอะของใครวะใครที่เห็นเหตุการณ์ระวังกล่องอะใครอ่านบ้างที่มันเงียบๆเนี่ยมาลบกล่องเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวเขาด่าเดี๋ยวเขานี่มันดีลิทออบเจกต์ไม่ได้อะมาลบกล่องไม่ใช่ของพี่เรียกหลายรอบแล้วนะกล่องใครไม่ใช่ของผมอะไม่ใช่ของผมเหมือนกันไหนอะกู้กล่องแกเปล่าชิบหายแล้วหมอติดยังขโมยอยู่เลยยังขโมยอยู่เข้าเลยเฮ้ยมาลบกล่องโว้ยโอ้อะไรกันนะกระหน่าวะไอ้อาร์ติสไอ้อาร์ตเอ้ยโอ้ยก่อปัญหาให้กูใครวะเนี่ยจับคนนั้นเลยจับคนนั้นเลยคนไหนอ่ะไปเลยครับหนีไปเลยคนไม่หนีขอยาคนโดนครับมาเอาออกดิหมดยางมันเหลืออีก3ทีก่อนเนี่ยมาลบใครก่อเหตุนะครับเนี่ยฮะเฮ้ยจะมาลบไหมพี่เริ่มหงุดหงิดแล้วนะเดี๋ยวเทสอย่าให้เจ๊เกงหงุดหงิดเดี๋ยวหัวร้อนแล้วผมขาวกลายเป็นผมสอนอดีกว่ามาลบดิไม่มีโตไออะไรวะไปทำงานเลยซีโร่ไปทำงานโอเคเอาแล้วท่านเดี๋ยวนะใครตรงนี้ออยไปคนที่สอนอเอ้ยมาลบกล่องเดินดีๆก็ได้นะมันขวางทางจราจรนี่ไล่ตันทันปะใครเนี่ยใครเราไม่รู้ของใครเราถามหลายรอบเฮ้ยใครวางมันมาเก็บเร็วไม่ใช่ของเป็นตำรวจนี่รับผิดชอบกล่องหน่อยวะเฮ้ยไอ้รถ 250,000 ที่จอดขวางกล่องนะเอาออกดิมันไม่ใช่กล่องแล้วควรผมไล่คอมเมนต์แดงอยู่นะวางไม่เชื่อเลยโคตรใครยังไม่ทันจะจบกันเลยโดนซะแล้วแต่ครั้งหน้ามันจบไปก่อนแล้วอ่ะเขากำลังไล่อยู่ชนได้ไหมเฮ้ยเขามาด่าตำรวจแล้วเนี่ยแม่งจะโมโหโมโหแล้วนะเฮ้ยเอามาออกเอามาออกทุยมาออกดิกำลังไล่อยู่ครับไม่ไหวอะนะเฮ้ยอาร์ติสมาออกดิโดนคดีอะไรบ้างเนี่ยของใครมาออกมาลบหนีครับแล้วก็ไม่ได้ตำรวจด่าแล้วไงครับไม่ทันแล้วโดนด่าเรียบร้อยแล้วเราอะไรนะก็คือเขาด่าตำรวจใส่ฉันคุณวิ่งหนีออกจากผมอ่ะเขาก็ด่าฉันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตำรวจถ้าคุณยืนลบยกมือแล้วคุณจะนานไปลบหนีจะคุณวิ่งหนีแล้วอ่ะมันมีโต้มาอีกตัวนึงอ่ะมาไปทางคดีมีใครบ้างวิ่งหนีอะไรก็คุณตำรวจวาร์ปมาสเปียวาร์ปอะไรครับผมลงจากรถครับคุณว่ากายตั้งได้มันมาเก็บใครวะน่าจะไออาร์ตแล้วอาร์ตมันไม่ชอบอยู่ดีวะมันจะเบาๆน่าจะไออาร์ตมาลบให้หน่อยเขาด่ากูนี่มาลบดิตำรวจหาทางเคลียร์อยู่ครับเอารถชนกล่องออกเลยเอาน้อยๆหน่อยว่าได้นะตำรวจชนได้ไหมชนออกหน่อยดิใครเอารถมาตลาดก่อนนะพอละท่านขวัญพยายามหาทางชนออกเขาก่อนก็ที่ร้านซ่อมรถทีนึงไปวางแล้วก็ไม่ยอมเก็บอ่ะคนอื่นมาดีลิทให้ไม่ได้คนที่วางมันต้องมาดีลิทเท่าสี่เข็มนี้เท่าไหร่ครับสี่เข็ม20นาทีเข็มละ5นาทีจับคอมเมนต์แดงได้แล้วนะใครอันนั้นรถตำรวจใครเอามาชนดิรถตำรวจใครนะกล้าละเอามาชนดิเป็นในส่วนของหลบหนีนะครับหรือไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในครอบครองนะครับปรับทั้งหมด 3,000 นะครับคุก30วันนะครับรับทราบข้อกล่าวหานะครับขอญาติยึดของกลางสักครู่นะครับไม่ได้หลบหนีอะไรเลยนะ
มขึ้นรถไปแล้วก็ยังว่าอะไรอย่างนะแสดงแหละคุณกำลังจะขึ้นไงถ้าคุณกด X แค่ครั้งแค่นิดนึงเนี่ยจบแล้วแล้วคนที่ไล่คุณมาถึงคนแรกอะไม่ใช่ผมท่านรองท่านรองรองผบโอเคขออนุญาตใส่บินสักครู่นะครับหลบหนีเราเว้นไม่ได้นะไม่ได้หลบหนีไม่ได้ตั้งใจหลบหนีนะไม่ได้ตั้งใจแต่มีการวิ่งหนีออกไปเนี่ยก็คุณว้ามาสเปียกระเด็นเข้ากระแพงเลยรถผมมาอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็คุณวิ่งมาถึงตัดหน้าผมสเปียพอดีก็เลยสเปียไปฝั่งนู้นถ้าผมไม่วิ่งหลบผมก็โดนชนตายดีแต่มาผมจอดลงอ๋อคุณวิ่งหลบไอ้คันแดงเพื่อนคุณใช่ไหมจะวิ่งหลบคันแดงเพื่อนผมทำไมอ่ะผมก็วิ่งหลบคุณไงถ้าไม่วิ่งหลบผมก็โดนชนเนี่ยขอใส่บินสักครู่ได้เต็มที่ตำรวจชื่ออะไรอ่ะฮัลโหลชื่อแม็กนัมโอ้ยแม็กนัมเอ๊ะทำไมใส่ไม่ได้วะขอใหม่แป๊บผมไม่ได้ทำผิดไงมันเลยใส่ไม่ได้พระเจ้าบูเชยูเข้าข้างผมแม่นี่ไม่ได้เข้าข้างโอเคขออนุญาตทำการสั่งเจล30วันนะครับหรือว่าจะเอา20วันพอผมลดโทษให้20วันเอ้ยโอเคผมลดตังค์ได้ไหมผมไม่มีตังค์จ่ายจริงๆนะจำคุก30วันลดตังค์ละ500ไม่ก็พันหนึ่งก็ได้นะเอ้ยใครวางกล่องมาเก็บดินี่มันยังไม่เก็บกันอีกเหรอวะมันไม่ยอมมันไม่มีคือไม่รู้ว่าใครไม่คนตั้งอ่ะแล้วมันไม่เก็บอ่ะฮะโอ้โหตรงไอ้เหี้ยตรงสี่แยกก็มีอันนึงโอ้ปวดหัวเออก็คือไม่มีใครมาลบกล่องซึ่งฉันไม่รู้กล่องใครถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาลบกล่องจะยังไงคือถ้าคุณไม่รับผิดชอบคุณไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำคุณก็ไม่ควรเป็นตำรวจเดนไม่ไหวกดโลกก็ด่าหมดละจริงๆคนเอ๋แม่งวางไปมั่วไปหมดเลยอ่ะย้ายตรวจไปตรวจมาเป็นซีโร่ผมนี่แล้วผมนี่เหมือนกันลองดีลีททุกคนละผมลองแล้วกล่องนั้นบั๊กแล้วดิตอนซีโร่ไปทำคดีตรงนั้นอ่ะมีใครอยู่บ้างก็โหวงวนนะไม่ทวนก็มีท่านเจคอบท่านอะไรวะนี่อยู่ 2-3 คนแต่ผมไม่ได้อ่านชื่อสองท่านอาร์ตก็อยู่เนี่ยครับข่าวไม่ได้อะมีอาร์เจคอบดิโลใช่ไหมครับผมแค่นี้ใช่ไหมครับเจคอบไม่ใช่เจคอบก็ไม่ใช่ดิโลไม่ใช่อาร์ตตอบหรือยังอาร์ตมันไม่ยอมพูดอะตอนเนี้ยแล้วมันลองมาลบหรือยังไม่รู้ไม่เห็นมันลงมาเลยตรงชั้นสองข้างบนนะคะพอดีมันเข้าไม่ได้เนาะโอเคค่ะเอาไปซ่อนไว้ข้างบนอาหารชั้นสองแล้วเราก็เดินตอนนี้อาจอยู่ไหนดูจุดอาติดท่านมันอยู่ตรงเนี่ยอาเขาบอกว่าลบไม่ได้นะครับอาบอกว่าลบไม่ได้นะครับอ้าวแล้วใครมาตั้งล่ะเฮ้ยมีใครป้นอ่ะใครป้นเฮ้ยไปดูแคปต่อไปด้วยกดแล้วทำไมมันไม่ขึ้นรูปอ่ะ
เออไม่เห็นมีรูปเลยมีหัวนี่ใช่ไหมครับแคปไปอยู่เปล่าแคปไปแล้วแคปไปแล้วอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นเลยเออตรงไหนแวะตรงที่คนมีคนถึงแล้วคนนึงอ่ะทันไหมตรงกระดาษนี่เหรอไม่ไอ้รูอ่ะนั่นอ่ะเออมีคนถึงแล้วอ่ะแล้วไอ้อาร์ตถึงมีรถกลับโอ้ยทำนี้แล้วทำทุยมีคนแคปภาพไปแล้วใช่ไหมคนต้นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือมันขึ้นจุดตำรวจเลยใช่ไหมครับเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหล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 ใช่ครับขึ้นที่จุดตำรวจครับคนเสื้อฟ้าครับขออนุญาตจับกลุ่มนะเออผมไม่ผมแค่ตรงไหนตรงไม่ได้ครับไม่ได้ครับตรงไหนเหรอมีการขึ้นเตือนแล้วผมเพิ่งเคยไงรบกวนขออนุญาตใส่กุญแจมือนะครับแล้วนี่ยึดไปเลยภาพเนี่ยใส่ครับอะไรนะฮะใช่ครับจะยึดด้วยครับอุ้ยอุ้ยยึดเลยเหรอตักเตือนก่อนก็ได้ครับนี่ผมไม่รู้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอ้านี่ผมไม่รู้เลยตำรวจรถจอดไหนก็ดีตอนสรุปกล่องรถไม่ได้ใช่ไหมตำรวจครับไม่ได้ครับกล่องรถไม่ได้ใช่ป่ะถูกป่ะอันนี้ก็แบบว่าเพื่อนกันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งเคยอะครับไอ้ผมก็ไม่ได้อันนี้ก็เพื่อนตำรวจก่อนครับทำอะไรเฮ้ยเพราะผมไม่ดูประกาศเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีใครเสียหายแต่ว่ามันก็ขึ้นจุดตำรวจแต่ว่าผมก็กับเพื่อนผมแล้วครับว่าผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจริงเดี๋ยวผมขอประชุมในกลุ่มตำรวจก่อนว่ามีเคสแบบนี้มา4รอบแล้วผมก็เพิ่งแต่ที่แน่ตอนนี้อาวุธคุณต้องโดนยึดครับโอ้โหรวดยึดเลยโอ้โหผมก็เพิ่งเคยมีนะครับแกฉันจะบอกในทวิตเตอร์แม้ว่ามันลบกล่องไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอรอสักครู่นะครับจะได้ไม่ต้องมีดราม่าที่หลังประวัติก็โพสต์แปะไปเลยว่ามันเป็นกล่องบั๊กโอเคเดี๋ยวขอคอนโทรลคุณก่อนเนาะได้ครับไอ้เคสนี้มันอ้างว่ามันเทสระบบอีกแล้วอ่ะใครอ่ะอยู่ในห้องหลักฐานไม่เทสใครฮะนะทำคุกเข้าคุกอิริครับรบกวนห้องล่างหน่อยครับคุณอิริเข้าคุกอย่างเดียวตะโคแล้วนี่คือจะยึดไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวรอให้คนที่มีอำนาจในการต่อรองเดี๋ยวเข้าลงมาครับฮัลโหลเงียบเลยข้างแม่งอะไรอีกโอ้โหคนที่มันอีเนี่ยผมอุตส่าห์จ่ายค่ารักษาไว้ให้มัน 4,500 ด้วยมีอะไรอีเล็กฮัลโหลอะไรอ่ะตอนอยู่กาลาดตังกวยได้อยู่ไหมเอามันเถอะอยู่นี่อยู่แต่มันไม่อยู่ในวอลอย่านะถึงจะรอก่อนเอ้าตังกวยอยู่ในเกมอ่ะใช่ๆใครมาวางแล้วแบบกล่องมันบั๊กเลยตังกวยไม่ได้วางกล่องนะมันเพิ่งมาเออเพิ่งมาไม่เหรอตังกวยผมก็ไม่ได้วางผมมาติดหลังอยู่นานแล้วอ๋อแต่ไม่ได้เข้าวอใช่ไม่เข้าวอแต่เข้าเวรอยู่เ
ไม่เข้าวอจะเข้าเวนอืมเอาเข้าไปอะไรเนี่ยนี่น้อยอ่ะมีคาแจ็คตรงไหนวะเนี่ยเคสนี้ยึดแล้วก็จับเข้า2เคสเลยเนาะอะไรนะเคสเนี่ยเคสปล้นเนี่ยมีกี่คนอ่ะมีคนคนเดียวเอามาเดี๋ยวเราคุยเองเจ็ดแค่คนเดียวหึไม่แบบไม่โหลดอ่ะแต่ผมก็โหลดธรรมดานะเราครับสวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพ้นตัวหน่อยนะคะครับคือนี่คือจะยึดไปเลยครับคือเฮ้ยนี่มันติดหมายเรียกอยู่นี่ว่าคนเนี้ยยังหัวคือขออธิบายก่อนนะคะครับเมื่อวานมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเคสนึงเนาะไอ้คนนี้มันปนแล้วเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาลองระบบซึ่งการที่คุณมาลองระบบในเวลาเนี้ยคือมันไม่ถูกต้องค่ะเพราะมันเป็นการรบกวนการทำงานของตำรวจเนาะถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้อีกแล้วถ้าทุกคนมาอ้างว่าผมแค่ลองระบบอะแล้วคือตำรวจทุกคนนะคะต้องทิ้งคดีทุกคดีเพื่อที่จะไปช่วยคนที่ถูกข่มขู่ค่ะผมเข้าใจครับแต่ว่าฟังก่อนนะครับคือผมเข้าใจนะครับแต่ว่าในที่ประกาศที่เบื้องบนเขาบอกมาแล้วกันครับว่าประกาศเนี่ยเขาไม่ได้มีประกาศว่าจุดนี้จะไปขึ้นกับตำรวจซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถขึ้นกับตำรวจถ้าเกิดในความเป็นจริงเราไปปล้นคนอื่นแล้วเราปล้นเราเอาโทรศัพท์เขาเอาอะไรเขาสามารถแจ้งตำรวจได้ไหมครับตำรวจคุณสามารถรู้ได้ไหมครับว่าคนนั้นเขากำลังจะโดนปล้นเจ็ดเคสแถยาวอ่ะแต่มันเอาตรงไหมคะคือมันเป็นระบบของเกมซึ่งอันนี้ทางนายกเขาก็ได้ทำมาให้กับตำรวจไม่งั้นถ้าคุณไปปล้นใครแล้วเขาไม่แจ้งตำรวจอะค่ะแล้วตำรวจจะช่วยจับคนอื่นได้ไหมคนที่เขาโดนปล้นก็เพราะว่าเขาโดนปล้นไงครับเขาถึงแจ้งไม่ได้คือว่าเมืองเรามีไมโครโฟนกับกล้องวงจรปิดทั่วเมืองเลยทั้งหมดเลยฮะว่าใครทำอะไรน่ารักซึ่งเมื่อวานนะคะก็มีเคสแบบนี้แล้วเขาก็ต้องโดนยึดอาวุธเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีเคสแบบนี้อีกยังไงเราก็ต้องทำการยึดอาวุธอะค่ะถึงแม้มันจะเป็นแค่การทดลองของคุณเนาะมันก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเคสอื่นๆที่เขาโดนด้วยค่ะก็เข้าใจครับแต่ว่ามันจากในที่ประกาศว่าที่ได้มีระบบนี้ขึ้นมาครับคือไม่ได้บอกประกาศว่าจะขึ้นไปทางตำรวจผมก็เลยได้ลองไปเพราะว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นการถามนะคะถ้าไม่ขึ้นกับตำรวจแล้วมันจะแจ้งเตือนประชาชนทั้งเมืองหรอคะอันนี้ถามจริงๆนะแล้วไม่ยังเขาจะบอกว่ามันจะมีแจ้งเตือนทำไมอะคะเรื่องการปล้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสตอรี่ของทั้งสองนะครับแล้วมันก็ถ้าเกิดว่าเราบอกเขาว่าห้ามแจ้งตำรวจนะห้ามอะไรอย่างนี้นะก็คือการที่เราดำเนินสตอรี่แล้วให้ตำรวจเขาไปค้นหาเองให้เขาสืบเองยิ่งไม่ดีหรอครับจริงไหมครับเพราะว่าให้ตำรวจไปสืบกับผู้ต้องหาว่าผู้ร้ายเนี่ยผู้ร้ายยังไงแผลเก่งจังเลยเป็นยังไงจริงไหมครับแผลบ่อยก็ใส่ข้อขาไปอีกแต่ไงเราจะยืดอ่ะมันก็ต้องยืดปะเพราะว่ามันอันนี้อ่ะคือนางจะบอกว่าก็ผมก็แค่รออะครับรออย่างเฉยอะยังไม่ได้ยืดยังอันนี้คืออะไรโยก็คือนางก็บอกว่าก็นี่มันอย่างงี้ยังไงซึ่งเราเขียนฟังอะคือมึงแถอะอ่ะมันบอกว่าอ้าวนายกไม่ได้บอกว่าจะแจ้งอ้าวแล้วเหมือนจุดดำทุกจุดดำมันแจ้งเหรอเออเอาไงแต่ไงก็ต้องยืดอะเพราะเมื่อวานมันมีคนโดนแล้วถ้าไอ้นี่ไม่โดนเขาก็จะร้องกันอีกถูกปะอีลิกว่าไงเอาเลยเชื่อดิเออถ้าเกิดว่านี่อีกมันก็ทำไมอย่างนี้น่าเบื่อหัวคือมันเป็นไปคือมันถามแปลกมากว่าคือมันบอกว่ามันจะแจ้งแค่มันจะแจ้งหรอครับก็มึงก็กูไปตำรวจปวดหัวไปละไม่คุยละอุตส่าห์มาคุยดีๆเสียแก่แล้วได้แม็กหน้าไม่ได้เคสเออคุณจะบอกว่าที่คุณปล้นเนี่ยเพราะว่าคุณลองใช่ไหมใช่ครับทำไมไม่บอกตำรวจก่อนอะ
ผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะขึ้นที่ตำรวจไงครับผมก็เลยไม่ได้บอกตำรวจเพราะว่าชีวิตจริงคุณจะไปบอกเขาว่าคนจะลองปล้นคนอื่นดูมันผิดไหมอ้าวถ้าเกิดลองปล้นตำรวจดูแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมปล้นคนอื่นผมก็ต้องถามความสมัครใจของคนที่ผมจะปล้นดิครับผมขอดูของคนอื่นว่าขอปล้นหน่อยมันมีไหมมีไม่ได้แปลว่าปล้นสิอันนี้ก็เหมือนผมขอแบบขอดูของเพื่อนนะครับผมขอดูของเพื่อนไหมครับเดี๋ยวผมยกเคสให้ไหมครับว่าถ้าชีวิตจริงเนี่ยสมมติว่าคนโดนปล้นแล้วโดนปล้นไปจริงเนี่ยแต่เอามานั่งเรียกร้องทรัพย์สินกับเหมือนประกันแบบเนี้ยโดนปล้นรถประกันต้องจ่ายค่าเสียหายแต่เขาสมรู้ร่วมคิดกับคนปล้นเนี่ยคิดว่าเขาผิดด้วยไหมครับเขาก็ผิดแต่ว่าแต่ในส่วนนี้คือผมกับมันเหมือนกันจะโทษว่าในเรื่องใช่ครับมันเหมือนกันแต่ว่าผมกับเพื่อนในที่นี้ครับผมกับเพื่อนผมก็ต้องบอกความสมัครใจของเพื่อนว่าผมขอแบบประมาณขอดูของอันนี้ไม่ได้เรียกว่าการปล้นแบบถ้าปล้นผมก็ต้องมีตัวประกันผมก็ต้องอันนี้ตัวประกันไว้แล้วจริงไหมครับโอเคคุณจะเอาง่ายๆผมสรุปให้ฟังนะครับเหตุผลที่คุณเอามามันเป็นเหตุผลของ OC นะใช่ไหมคุณจะบอกว่าคุณจะลองระบบเกมใช่ไหมครับก็แค่ลองดูของเพื่อนซึ่งเหตุผลอันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับก็นั่นนะครับโอเคก็ถ้าตามเกมนั้นก็ต้องตามเกมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตามเกมแล้วแต่ว่าหน่อยว่าเดี๋ยวผมขอลองระบบหน่อยว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่รู้ไงผมก็อ่านมาก่อนประกาศผมอ่านประกาศมาแล้วว่าการปล้นมันคือสิ่งผิดกฎหมายใช่ครับปล้นสิ่งผิดกฎหมายแล้วเวลาปล้นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปขึ้นที่ตำรวจเพราะว่าตำรวจก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะผมไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าคุณก็ตัดสินใจที่จะลองไม่ไงแต่ผมก็อ่านมาแล้วอ่านมาในส่วนหนึ่งแล้วว่าเออมันไม่ได้มีบอกว่าเออมันจะขึ้นที่ตำรวจแล้วเราต้องทำให้เขาเดือดร้อนถ้าเกิดผมรู้ว่าเขาเดือดร้อนผมก็ไม่ธุรกิจในการเก็บกัญชาแบบนี้เขาได้แจ้งไอ้เหี้ยเอ้ยเข้ามาตรงมันแจ้งไหมครับเขาก็ไม่ได้แจ้งไหมเนี่ยครับรถขี่เขาไม่ได้แจ้งไว้เนี่ยครับว่าจะมีการขึ้นที่ตำรวจไม่ไงครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนปฏิเสธเขาก็จอดเออโดนเช่นประชาชนปฏิเสธไปแล้วผมพอดีแล้วมั้งเขาก็โทรแจ้งนี่ครับว่าคนกำลังกัญชาให้เขาแต่ว่าเขาไม่ได้รับคิดนี่เลิกเกี่ยวกับว่าจะไประบบที่เขาทำมาเก็บกัญชาผมก็เลยขี่แวะเข้ามาเฉยนั่นแหละครับก็อยู่มาโจ๊ะนะอันนั้นคืออันนั้นคือมีผู้เสียหายแต่ว่าอันนี้ไปก่อนคือการผมกับเพื่อนแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะไปทำให้คุณตำรวจต้องเดือดร้อนตำรวจเดือดร้อนอะไรก็เห็นบอกว่าเดือดร้อนที่แบบว่าทำให้การปฏิบัติงานเขาล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าต้องมาจับผมมันก็เดือดร้อนในส่วนนั้นนะครับใช่ครับก็นั่นแหละครับคุณปล้นคนมันก็คือการปล้นคือมันเป็นรูปแบบของการปล้นคุณให้เพื่อนคุณกดคุกเข่าลงใช่ไหมครับแล้วคุณก็ถืออาวุธออกมาคุณจะบอกว่าคุณจะมาขอดูของเพื่อนมันไม่ใช่อ่ะก็คือเหตุผลคุณเป็นของเรื่องโอซีอ่ะเอามาใช้ไม่ได้ก็นั่นแหละก็ต้องทำตามหน้าที่ของตำรวจก็ดุลพินิจของตำรวจเลยครับใช่ครับมันต้องโดนยึดไปแล้วโอเคครับโอเคครับผิดคนขออนุญาตมากถึงจะ20วันครับ20นาทีก็คือเราสรุปได้ไหมแมงนัมแมงนัมอันนี้โดนจับไปแล้วเนี่ยโดนจับด้วยกินมันก็ต้องยึดอ่ะต้องโดนไปคดีตามต่อไปเนาะมีอาวุธในครอบครองแล้วมีการจี้ปล้นปรับ20,000คุก1ชั่วโมงบอกเขาไปเลยโอเคนะจะเป็นในส่วนของมีอาวุธในครอบครองนะครับแล้วก็มีการจี้ปล้นเนาะปรับ20,000นะครับแล้วก็คุก60นาทีนะครับได้ครับครับรับทราบข้อกล่าวหานะครับครับขออนุญาตสายบินสักครู่นะครับไปด้วยกันเปล่าหน่วงนะไปก็ได้หน่วงมากได้รับบินแล้วนะครับสรุปต้องมีอีกู้คุยฉันคุยไม่ได้ไม่หัวร้อนเดี๋ยวเราขออนุญาตทำการเจล60วันนะครับเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเสียงแกเหนื่อยมากเลยกู
บ่ายมาเป็นคนเพิ่งตื่นเมื่อตอนบ่ายไม่ได้เสียงนี้นะเดี๋ยวพอเรามาแล้วก็มันทำโอ้ยกล่องเหี้ยชนได้ตายแล้วทำไมกล่องมันเยอะขึ้นวะของเพื่อนตำรวจนับหลายร้อยคนเดี๋ยวนับไม่ครบก็ตรงเคสนั้นมากัน 3-4 คนเลยเนี่ยเดี๋ยวไปยึดมอเตอร์คอร์ข้างหลังไอ้ฟังแซวิบากอันนี้แจ้งประชาชนไปหรือยังว่าเป็นกล่องบักเอาไปเห็นนะครับกล่องเอาแจ้งไปแล้วใช่ไหมไปน้ำว่าไอ้มีคนมาเบิกรถอ่ะมึงไปเก็บรถเลยเข้ามาเบิกดิพันเดียวอ่ะเดี๋ยวไอ้ไหนเขาอยู่ไหนไอ้คนที่ JP เนี่ยมึงยืนรถเข้ามาสวัสดีครับต้องลงโดนจับแล้วใช่ไหมครับเพื่อนแม็กใช่ครับเอ้ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ไอ้มึงอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้20,000ครับปรับ1ชั่วโมงอาวุธนี่โดนยึดโดนครับบาดเจ็บสนอโดนครับเจ็บไม่ได้หรอแค่ลองนี่โดนเลยหรอครับไม่ได้โดนสิครับไม่ได้ให้เขาประกันฟรีไปเลยแค่พารถเข้ามาเฉยโอเคโอเคโอเคเอาที่ตำรวจชื่ออะไรไม่ได้ใช่ไหมเก็บขยะเฉยเอาตำรวจชื่อคุณอะไรครับแมกนัมครับโอเคคนทำคดีเป็นรองผบ.ตร.ครับได้ไหมมีอะไรเอ่ยขึ้นผ่านไม่ได้หรอไม่ได้หรือไงไม่ได้มาขึ้นเป็น Different Information มีอะไรเอ่ยดีจ้ะเพื่อนครับฮะเหรอเพื่อนเพื่อนโดนจับมาเหรอโหแม่งเดินแบบกึก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 เราเดินกับที่ไหมใช่ตอนนี้ตำรวจเลยโดนบินตั้งกลวยไม่เข้าวอไอ้คุณมีบินค้างอยู่นี่ตังกวยไม่เข้าวอตำรวจอ่ะเอ้ยตังกวยเขาขัดขืนตะกดอำนาจของผบ.เขาไม่เข้าวอเขาทำงานไหมเข้าอยู่เนี่ยเนี่ยจับคนมาหนึ่งคนอยู่เนี่ยปล่อยไปเดี๋ยวค่อยคุยอ้าวแล้วไอ้กองหน้ากระดาษใครไปเคลียร์ยังให้ผบ.คุยถ้าตำรวจเก่าเราไม่คุยอำนาจสูงไม่คือตำรวจเมื่อเข้าเมืองแล้วต้องเข้าวิทยุทุกครั้งเนี่ยตำรวจเก่าอ่ะคือบางทีเขาก็ไม่ได้ฟังคนที่มาใหม่เขาเลยปะก็ให้คุณตำรวจเก่าไม่พูดงี้พูดงี้เจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดขายกัญชากัญชาเนี่ยมันอยู่หน้าสน.สี่คนห้าคนเลยเนี่ยน่ากลัวมากไม่กล้าออกเขามาทำอะไรอ่ะมารอเพื่อนโดนจับมาถ้ารอนานก็เข้าไปอยู่ด้วยกันเลยเปล่าสำรู้ร่วมคิดใช่เดี๋ยวก็เกิดเหตุการณ์แทงดับทั้งสอนอยู่หรอไอ้ห่านำโดยเจคอบนั่นประเด็นกูอีกคนแทงชื่อสุลต่านว่าสุลต่านซักนำมาถึงคุณเจคอบไอ้ลูกหมานั่นแม่งลูกน้องกูจริงๆด้วยเจอกำลังไปเราเป็นเกมมีท่าได้ไหมอะไรนะเป็นเกมมีท่าเนี่ยไอ้ตาลเนี่ยคืออะไรวะเจตเตอร์สีไอ้คุณตาลเนี่ยจับมันเยอะสีอะไรวะตามไปสีเหลื่อมเจตเตอร์สีขาวตามนั้นอ่ะใช้รถประจำชั้นสองเนี่ยเงินมีการหลบหนีด้วยเนี่ยแล้วใครวะไล่อยู่ใช่ไหมไล่อยู่มาจุดคนไฮเวย์ใช่ไหมไฮเวย์ผมบอกเลยมันเร็วมากผมเคยไล่ไปดักไอ้จุดตรงไฮเวย์เนี่ยผมว่าเราเอาสไปแทนไปวางดีกว่าไหมแล้วเขาจะมาเนิร์ฟรถตำรวจฉันขอร้องอย่าเนิร์ฟแกนี่ก็มีเหี้ยออกแล้วเห็นเขาจะบอกว่าจะประชุมกับผบ.อยู่ดิผบ.ก็ต้องป้องกันสิทธิ์ตำรวจด้วยดิโหทุกวันนี้ไล่เพิ่มราคาก็ได้ไม่ว่าขอร้องเลยเพิ่มเป็น600,000พอเฮ้ยเราได้ยินเสียงคนบนรถปะเขาพูดปะอย่าช้อนมีผู้หญิงเลยมีปะใช่ไหมไว้ไหมยังมาช่วยกันเนี่ยคนอื่นอ่ะกำลังเข้าไปกำลังมาตอนนี้ไฮเวย์ไปทางไหนแล้วไฮเวย์ตรงนี่ป่ะจะบอกไงดีวะเอาขึ้นบนแล้วใช่ป่ะไฮเวย์ขึ้นบนแล้วสูงๆเลยเนี่ยหยุดโอเคมันก็ต้องเลี้ยวมาทางนี้ลงแล้วโอเคเห็นแล้วโอเค
เฮ้ยแม่งนำอะไรไปก่อนนะเฮ้ยมันไปฝั่งนู้นแล้วเอ้าโอเคเราไปมันจะจำเฮ้ยลอยเดี๋ยวอุ้ยน่ารักอุ้ยมันกลิ้งว่ะเนี่ยทำไมมันเร็วจังวะเจ้าโทษตัดเลยตกโอ้ยแล้วมันตกมันตกใครอยู่ข้างล่างปะเลี้ยวลงเลยเลี้ยวลงไหนตั้งไหนมันตกข้างล่างไอเวย์อ่ะโอเคครับไปโดนได้ไปโดนได้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยลมละลมไอ้เนี่ยมันป้อนนะครับกิตตี้นะครับมีคนนึงหายไปคนนึงหายหรอวะเฮ้ยหายไปคนตายหรือเปล่าวะตายเปล่าเราเห็นมีคนนอนอยู่ข้างล่างใช่ปะน้ำในน้ำในกวาดจุดนั้นหน่อยเดี๋ยวผมได้เองมาช่วยเหนียวกับกู้ไล่หน่อยจุดเหนียวกู้กลับขึ้นโอ้รถไม่ยังไม่พังอีกแล้ววะเออนอนอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีมันลงไปแล้วปะไอ้เหี้ยมันลงข้างล่างละมันอุ้มศพเงินมันเปล่าใครวะเนี่ยเออไม่เห็นนะไม่เห็นมีศพนะเหมือนมีแขนคนเหมือนจะใกล้ห้องรถเมื่อกี้น่าจะอุ้มปะวะไม่รู้อุ้มแหละผมว่าอุ้มแหละไอ้เหี้ยหลุดอะฮะเฮ้ยมันระเบิดไปไล่พักกำลังในรถแม่งถึงจังวะเอออยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยข้างบนข้างบนไอ้เหี้ยหลุดแล้วค่ะเจตเตอร์สีเงินเนี่ยนะนี่แหละสีเหลืองเมียมสีเหลืองผมกับไอ้ผมกับซิโร่กำลังย้อนกลับไปทางโอเคในรถแม่งถึงจังวะดักไว้ข้างหน้ามันต้องมาที่โรงพยาบาลแล้วมันอุ้มเพื่อนอยู่ถ้าไม่อุ้มเพื่อนก็ต้องเดี๋ยวมันก็ต้องไปทิ้งศพที่อื่นแล้วก็เรียกพยาบาลใครวะเนี่ยรถ500,000รู้ใครอ๋อผมสะเกยวะตัดครับตังกวยตังกวยไม่ผมเองอะจอดอยู่หน้าสอนอกำลังหาอยู่ไปหน่อยดิมันมีจุดมาใหม่ค่ะจุดอะไรวะรูปปั้นอะสกายไม่ครับเงาไหมตรงนั้นน่ะเงามากเลยจอดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีดาวอยู่บนบ่าคนเดียวเงาไหมบอกแล้วว่าให้เปลี่ยนดาวเปลี่ยนยศเป็นสารวัตรได้แล้วไงจะได้ต้องมีคนเดียวใครให้เปลี่ยนยศผอ.ผอ.มาเมื่อไหร่วะจอทำไมยศผมไม่เป็นสารวัตรอ่ะมึงมาทำงานผมขยันหน่อยครับเราไปเจอหน้าผมถามหมอแล้วนะครับหมอบอกว่าถ้าไม่สลบจำได้นะครับแค่สลึมสลือเฉยๆเออแม่งนี่ก็คือจำได้ว่าใครแทงอะไรครับแม่งนี่โดนแทงครับแม่งโดนแทงเหรอครับผมโดนแทงครับเอ้าแม่งมีตัวมันจะมาตอนนี้อะไรวะประกาศเลยไหมครับก็คือหมอบอกจำได้ใช่ไหมว่าใครแทงจำได้แค่สลึมสลือเฉยๆไม่แล้วมันไม่ใส่หน้ากากเหรอไม่ใส่ครับเขาวิ่งมาการกระลาดเลยครับอ๋อเราตำรวจอยู่ไม่ไม่ได้ลืมนี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ลืมนะตั้งกลวยก็ไม่ลืมใช่ครับเองก็ประกาศเลยนะครับแกงลูกอมอ่ะครับลูกอมเดินยกแน่เลยเห็นหน้าชัดเจนเลยใช่ไหมเป็นเขาอ่ะชัดเจนแบบชัดเลยครับเราเออใครว่ามาแล้วผมไอ้โรงพยาบาลเนี่ยครับมีตั้งกลวยอยู่นี่ต้องออกหมายเรียกก่อนอ่ะพบครับจบจ้ารบกวนพิจารณาประกาศอันล่าสุดนะครับกันอะไรวะอ้าวมีข้อตกเถียงอยู่ข้อเดียวอ่ะพื้นที่เซฟโซนนะไหนวะรถใครอ่ะกูไปที่ตุ่มเสียงอะไรวะรถตั้งกวยโดนยกเครื่องนะเอสเคไม่จอดไว้ไหนวะน่ะเนี่ยกับกูมาโฮมที่ร้านแต่งรถไปโดนยกหมดเลยไม่ใช่ตั้งกวยเอารถอาร์ตเหรอเออจบพาวเอสเคแล้วมันไปแล้วตัวไปไหนอ่ะตอบไม่มีเลยแล้วเจ้าตัวไปไหนอ่ะไม่รู้เออเฮ้ยเขาไม่พูดไม่ตายเลยหนูจนปัญญาละหนูปวดเหนื่อยด้วยคุยด้วยไม่คุยด้วยวันนี้แบบวางกล่องเดี๋ยวก็ถามใครวางคือประชาชนแม่งมาด่าเว้ยตรงหน้ากาลาดที่แมงนิโต้โดนแทงเดี๋ยวก็ถามใครวางเขาบอกได้ไหมแมงก็ไม่ตอบแล้วแล้วขับแล้วประกาศเลยครับท่านผบ.แล้วมันผบ.มันต้องคุยอ่ะไม่งั้นทำงานด้วยกันไม่ได้อ่ะเป็นแบบเนี้ยใช่เพราะมีคนมาลองด้วยนะครับว่าไออาร์ตมันไม่คุยไม่อะไรจับเจลข้อผูกใช่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 โดยเฉพาะไอเจมีอาร์เนี่ย
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่คุยก็อย่าไปคิดถึงเรื่องโจรเลยแค่ตำรวจเขาไม่คุยไม่แล้วคือเขาคือตำไอ้ประชาชนเขาบ่นไว้คืออยากไปยืนรอให้มาเก็บกล่องประชาชนก็บ่นแบบเดี๋ยววางสบายแท็บไม่ได้เก็บค่ะก็เลยเก็บกล่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบตอบกูทีเถอะแล้วก็ไม่ตอบอ่ะเขาก็ออกใครว่ามารับผมโรงพยาบาลเนี่ยครับใครไปรับอ่ะใครไปรับอ่ะเช็คคุ้มเช็คคุ้มเดี๋ยวมีใครไปรับเปล่ามีไปรับสนามบินอ่ะเดี๋ยวไปรับแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงครับครับผมขอบคุณครับตัวสามบินไล่อยู่ไหมเอ่ยอ่ะแม่งตัวเดียวกันไหมครับไม่พูดอ่ะเจอเพื่อนกันนะพี่อย่าเพิ่งขับมานะไม่เจอใช่ป่ะอืมเฮ้ยมีรถกำลังเข้าไปหนึ่งคันพี่มีรถกำลังเข้าไปหนึ่งคันโอเคซ่อนอีกแล้วหรอวะกูใช่ไหมวะรถอีลิกเหรอตกใจหมดเอาเวรอย่าขับผ่านอย่าขับผ่านนะครับผ่านนะครับผ่านนะครับผ่านรถอาร์ตแต่งอะไรไปวะเรียบร้อยแล้วซ่อนหัวซ่อนโอ้เหี้ยลงโคตรแม่งกระต่ายไอพวกเนี้ยต้องวางสไปแท็บเว้ยถ้าไอสนามบินไปวางตรงไหนบ้างไม่วางแค่ทางด่วนอะวางตรงทางด่วนอะมันจะเข้าออกแค่ทางเดียวส่วนใหญ่นะเฮ้ยไปวางข้างหลังได้มันออกข้างหลังได้สนามบินนะดิไม่ส่วนใหญ่ถ้าไล่มีการไล่ปุ๊บมันจะชอบขึ้นไฮเวย์สนามบินไงแต่มันไปวางอะไรไม่ได้ไงไม่เราไปวางตอนที่เรารู้เหตุแล้วไงเขาให้คนดึงวางดักไว้ก่อนถ้ามันออกมาแต่แม่เนี่ยก็ไม่กลับไปเก็บกันอีกก็มีปัญหามันร้องไม่ได้ว่าตำรวจยืนเฝ้าอยู่ว่ามันออกมาไงมันขับออกก็เป็นวิธีการที่มันบอกว่าออกข้างหลังตรงไหนวะตั้งกวยออกทางขวาไงฝั่งอะซ้ายขวาได้หมดเลยพี่ที่ไม่ใช่ทางด่วนอะออกทางขวาแล้วเหินขึ้นอะอแต่ถ้าไอ้มิดเนี่ยมันชอบขึ้นทางด่วนมิดขึ้นเขาไม่จากสนามบินดิมันจะชอบวนทางเนี้ยมันจะชอบขับสวนขึ้นไปแบบนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะขับซิ่งออกไปเลยแมงนิโต้แมงนิโต้ครับผมเราออกจากโรงพยาบาลแล้วเลี้ยวขวานะไปตรงทางด้านขวาที่จะไปขุดศพอ่ะมันจะมีรถสีชมพูตำรวจของอาร์ตจอดอยู่อ่ะที่เตรียมแคสดูโอเคครับโอเคครับกลับกลับตอนนอนไปเลยไปตรงตลาดใช่ไหมครับไม่ไปฝั่งขวาครับขวาออกจากโรงพยาบาลเลี้ยวขวาแต่เห็นไหมเห็นไหมเห็นรถอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอเคเอากลับตอนนอนเลยครับกูเจอเป็นรถของอานะที่ยึดไม่ได้เจอครับครับมองมาแล้วน่าจะมองอันนี้แล้วใครอยู่ที่ในสนามบินนี่คนหนึ่งเนี่ยผมครับผมมองดูอยู่เออนะผมออกอ่ะอันนี้มีใครประกาศจับยังครับไอ้หมายจับหมายเรียกก่อนครับหมายเรียกก่อนให้เราไปคนเรียกเลยดีกว่าเพราะว่าเราเป็นผู้ประสบเหตุอะค่ะใช่เอาหมายเรียกก่อนผบ.ตะกี้เคสป้นเหมือนเดิมลองระบบค่ะอ้าวแล้วจับได้ไหมจับได้พี่อย่างที่ผ่านเลยไอ้ให้กูไปคุยใจเย็นใครอ่ะชื่อยังยันอะไรวะยังห่วยเขาอยากแล้วใครช่วยคุยนะกูคุยแล้วสรุปได้ยึดป่ะได้ยึดคุยกับเหนียวแล้วเถียงกับเหนียวชิมหายเลยก็เลยมันก็ต้องยึดเพราะว่าเมื่อวานเรายังยึดเลยใช่ไงถ้าเราไม่ยึดเคสนี้เดี๋ยวพวกนั้นก็มารอที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะไม่รู้ป้นไหนไอ้แม็กหน้าไม่จับสองระบบเขาบอกส่องเป็นกระดาษเลยไอ้อะไรนะเดี๋ยวว่าอะไรนะเขาบอกว่าก็ผมไม่รู้นี่ครับมันจะเด้งไปหน้าจอตำรวจผมก็เลยลองกันดูเปล่าผมเหมือนเอ็ดเวิร์ดบอกว่าเนี่ยผมก็ลองจับดูครับเดี๋ยวก็เลยบอกอ่ะถ้ามันไม่แจ้งตำรวจจะให้มันแจ้งประชาชนหรอโอ้โหก็เห็นกับมันเฮ้ยมันลองไม่ได้ดิมันเอาอะไรเสี่ยงๆอย่างนี้มันลองไม่ได้มันก็บอกว่าอะไรวะก็ในกฎที่ประกาศก็ไม่เห็นเขานายกเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันแจ้งไปทางใครพวกผมก็เลยแล้วในชีวิตจริงคุณจับได้หรอครับคนที่โดนป้นอ่ะถ้าเกิดไม่มีเจ้าทุกมาร้องคุณจะจับมันได้หรอจะรู้แค่เนี้ยซึ่งเนี่ยก็เถียงกับมันและมีตู้คุยเนี่ยผบ.ประกาศเนี่ยสรุปว่ายังไงดีครับอะไรวะไม่เห็นทุกคนบอกว่าไอ้ปลอไอ้ตรงพื้นที่เซฟโซนเนี่ยต้องคุยกับผบ.ก่อนไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูจับคนในเมืองก่อนเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยดู
เซฟโซนอะไรนะแม่น้ำไม่อะคือแบบบางทีหมอก็ชอบต่อยลมในโรงพยาบาลแล้วพอมีเหตุจริงๆมันไม่ค่อยมีคนสนใจไงแต่ถ้าเราจะทำเรื่องนั้นมันต้องคุยกับหมอเว้ยเนี่ยก็ดูก่อนนะอย่างวันนี้ก็มีต่อยกันแล้วแบบเอ็ดเวิร์ดเขาก็เลยให้เขาไปขอค้นตัวไงเจอกัญชาไป5ซองแม่ก็บ่นว่าอะไรแค่ต่อยลมเล่นเองติดล้อมไป6คันอะเนาะมีผมมีเซนแม็กนัมข้าวรุ่นอาร์ตไม่ได้อะครับงั้นเอาแพทเทอร์ยิงล้อแล้วก็เก็บไว้ในห้องไปเลยห้องที่มันเปิดนำบินอีกแล้ววะเขาจะร้องไห้ไหมเนี่ยขายเก่งนำบินนะขายเก่งที่เก่าตั้งกล้วยเนี่ยใช่ไอ้สองไปดูนั่นรวกเถอะ